สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการเล่นสมัยมาตรฐานสูงเลยตั้งมาตรฐานไว้ซะขนาดนี้ก่อนแรกกูอย่ายอมอย่ายอมโอ้ไม่ติงไม่มีกระดกลิ้นเลยอ่ะอย่ายอมอย่ายอมกูรู้นี่กลุ่ยก็มีลูกเล่นเห็นไหมลิ้นผมไม่ค่อยดีลิ้นไม่ค่อยดีมีลูกเล่นก็มีลูกเล่นก็ช่วงนี้ก็ยังอยู่ในบรรยากาศของยูโร2016ใช่ครับดูมันเงียบเหงาไหมคุณสุรพันธ์เงียบเหงาเงียบเหงากว่าทุกๆครั้งชวนเมนต์อยากกลุ่ยว่าไงอะไรครับผมสังเกตเสื้อคุณกลุ่ยนี่คลาสสิกนะตั้งใจมาเพื่ออังกฤษเลยนี่คุณว่าหมูเสื้อนี่คลาสสิกอันนี้ซื้อแบบเรโทรหรือซื้อตั้งแต่แบบว่าเป็นของเก่าตั้งแต่ตอนนู้น120บาทฮะ120บาทที่ไหนน้องลูกน้องน้องของเพื่อนผมซื้อมาให้เอา200เลยชอบมากตัวนี้ชอบที่สุดคลาสสิกนะคีแกนเนี่ยที่82คลาสสิกที่สุดนี่ใส่มาเพราะว่าทีมชาติอังกฤษนี่โชว์ฟอร์มได้สมราคามากไม่อยากจะพูดเลยนะอังกฤษนัดแรกครับนัดแรกนี่เสมอรัสเซียบูว่าไงบูว่าไงเฮียเชื่อผมอังกฤษรัสเซียปีนี้ไม่มีอะไรนาทีสุดท้ายโอ้ยบุกทั้งเกมกูยิงลูกสองไม่ได้แล้วสุดท้ายมันโยนมามั่วๆเข้าเรียบร้อยเข้าโอเคไม่เป็นไรพอนัดนัดสองเจอเวลก็ผมดูแล้วมันแพงแพงพูดโนนแพงอยู่เฉย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 ดูดิเราเชียงติดด้วยอยู่เฉยกว่าจะยิงได้เห็นไหมท้ายเกมเหมือนกันสตอริดยิงได้นาทีที่92นู่นใช่ใช่พอนัดที่3สโลวาเกียดั้มลงมาเยอะเลยจริงๆมันต้องมากกว่านี้แต่มันครึ่งสตรอกครึ่งสตรอกผมก็ดูแล้วมีข่าวรอสั้นๆเขาจะเปลี่ยนตัวผู้เล่นแบบยกชุดครับผมดูแล้วโอ้เรากองเชียร์ทีมชาติอังกฤษนะจริงๆอ่ะคือฟุตบอลยูโรถ้าเราสังเกตดีๆครับท่านรองเนี่ยใช่ก็จะส่วนใหญ่ก็จะได้เฮทุกต้องท่านรองก็จะมีท่านรองท่านสันติบาลนะฮะอีกแล้วขาดแล้วโดนตัดเฮี้ยนเลยท่านตมไม่ได้ออกไม่ได้ออกท่านตมก็ไม่มีเหรอผมดูผมเช็คผมคือผมอยากรู้ว่าไอ้ช็อตนี้จะได้ออกไหมมันตัดเฮี้ยนเลยไม่มีมันตัดแบบเฮี้ยนเลยแล้วผมมานั่งดูผมนั่งพี่ตมพี่ดาบไม่มีเลยผมนั่งกินอยู่ที่บ้านผมเปิดให้รุ่นน้องดูมีไอ้เต๊ะไอ้เปรมไอ้ติ่งแปะไว้ดูเดี๋ยวนี่เรื่องนี้เฮ้ยเสียหมาเลยไม่มีเลยสักอันนึงไอ้บอลที่ตัดออกเลยนี่เฮี้ยนเลยมันเพลย์เซฟเดินหนีไปเลยมันเพลย์เซฟนะโอ้โถเราสั่งพูดตั้งนานนะนัดที่3อังกฤษเจอกับสโลวาเกียบุกแหลกเลยเปลี่ยนตัวครึ่งทีมถูก6คนผมก็คิดเฮ้ยที่เปลี่ยนทีมอย่างเงี้ยเนี่ยคือมั่นใจในตัวเองว่าจะเข้าเป็นที่1คือเหมือนแบบถนอมตัวแบบว่าเล่นยังไงก็ได้เข้ามันถ้ามันแพ้มันมีสิทธิ์ตกรอบมันมีสิทธิ์เป็นที่3เลยนะมีสิทธิ์เป็นที่3อาจจะลงที่3ใช่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 ผมก็คิดเฮ้ยมันแกคิดอะไรของแกเสร็จแล้วก็เล่นกันแบบเรื่อยๆเฉยๆไม่ได้ลอบี้อะไรมากเพราะมันก็ศักยภาพมันอยู่แค่นี้นะต่างคนต่างเล่นโยนเข้าไปก็โดนเขาหม่งสกัดทำชิ่งคลิกบอลก็ไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยไม่ค่อยได้ยิงจังหวะง่ายๆนะยิงแต่โซโลเกียมันเก๋กานะโซโลเกียเขาไม่มีโอกาสอะไรสักเท่าไหร่หรือเขาไม่เชื่อว่าเวลจะชนะหรือเปล่าอย่างนี้ป่ะพี่ผมมองนัดแรกนะที่อังกฤษเล่นกับรัสเซียผมพูดตรงๆว่ารัสเซียไม่มีอะไรอืมรัสเซียหมูวันนั้นฟลุกที่ตีเสมอครึ่งกิจอ่ะครับต้องได้3แต้มแล้วนะต้องแบบไปพลาดเองเงี้ยแล้วอันนี้ไม่ใช่เป็นแผนเอาง่ายๆรัสเซียยังโดนสโลวาเกียเลยอ่ะใช่ใช่ถูกมั้ยแล้วสโลวาเกียแพ้เวลอย่างเงี้ยอ่ะก็ไม่น่ารอดใช่มั้ยคือก็ต้องตีเผื่อไว้เลยว่าเวลเนี่ยชนะได้แล้วหรือถ้าจะบอกว่าเขาวางแผนไว้ว่าเพื่อเป็นที่2พูดมาดูสายก็ไม่ใช่นะไม่ใช่ใครจะว่าวางแผนเป็นที่2กุยไม่ได้นะโคตรเดิมก็ยังไม่รู้ว่าเค้ายังไม่รู้ผลคู่อื่นถ้ารู้เค้ารู้ผลคู่อื่นก่อนเอ้ยกลุ่มอื่นก่อนบางทีอย่างเยอรมันเนี่ยบางทีเค้าจะแกล้งแพ้เพื่อหนีทีมนั้นหนีทีมนี้เป็นแบบเยอรมันเขาอะไรเงี้ยคืออังกฤษเนี่ยต้องเป็นที่1ฮะเพื่อที่จะเจอที่3ของอีก4กลุ่มซึ่งที่3น่ะดูแล้วก็สบายกว่าง่ายกว่าไปเจอรองชองแชมป์กลุ่มอื่นหรือแชมป์กลุ่มอื่นแน่แล้วสายล่างก็โหดด้วยที่ไปอยู่เนี่ยก็เหมือนเดิมอังกฤษแต่ยังไม่ตกรอบนะพี่ดูสเต็ปแล้วรอบ8ทีมแล้วมั้งแล้วเป็นไงแล้วคุณสุวรรณเป็นไงอังกฤษพูดช่วยเผยความในใจนิดนึงมีอะไรจะบอกรอยท่าสั้นไหมมันต้องปิดปากก็ได้ฮะอะไรท่านรอยท่าสั้นดูเทปนี้อยู่รู้ไว้เลยว่าเขาบอกไม่ต้องปิดปากก็ได้เอา 2,000 เลยโอ้แล้ววันนั้นนะฮะวันที่โรนัลโดยิงจุดโทษไม่เข้าครับฟุตบอลยูโร2016สำหรับผมก็จบลงแล้วเมียไม่ยอมทำไมเบิกเงินเมียไม่ได้แล้ว
จบเลยเงินนี่อยู่คุณกับเมียเหรอฮะเงินอยู่กับเมียโอ้โหเบิกเงินตัวไอ้ตัวเองก็มันเหยียดมันเหยียดเราจ่ายเขาพันเหยียดพันเหยียดเล่นเองก็หาเองดิเล่นเองก็หาเองดิแล้วทีเงินเดือนเงินเดือนอะไรมันก็ไม่สนมันคิดว่าเป็นเงินมันเหรอกระเป๋าเดียวกันเยอะกระเป๋าเดียวกันไปหาเดียวกันดิคุณระบุนี่เจอโหดกับผมยังไงเนี่ยโอ้โหโอ้นี่ยังเหลือนัดนี่รอบแรกยังไม่จบเลยนี่รอบแรกไม่จบจบแล้วผมจบแล้วดูเฉยดูดูแบบไม่รู้ง่วงบางทีง่วงไม่รู้ทำอะไรนอนนี่นอนก็นอนไม่ได้เพราะมันต้องอัดคลิปไงอ๋อมันมีคลิปไงมันต้องอัดคลิปอีกอะไรอีกอะไรเงี้ยแล้วคลิปอัดไปให้เขาด่าไอ้พวกเกลียนคีย์บอร์ดมันก็เข้ามาด่าเงี้ยแล้วก็มันก็รู้อยู่แล้วเอาฮาเอาขำมันก็แค่นี้มันก็แยกแยะมันก็ตีความมันไม่ออกนะคุณกุ้ยก็จะตีความออกพี่จะโดนด่าพี่แล้วเวลาเราพูดเนี่ยเราไม่ได้วิเคราะห์แบบเป็นโค้ชแบบคุณสะสมผู้ประเสริฐหรือโค้ชตุ้มอะไรไม่ได้เราไม่พูดเรื่องนั้นนะว่าเราไม่ได้มีความรู้ขนาดนั้นแล้วก็ขำๆไปบอกโอ้โหเล่นอย่างนี้แย่ทุเรศว่ะอะไรก็ว่าไปมาอีกแล้วไปเป็นโค้ชเองเลยทำไมต้องเป็นโค้ชเองด้วยวะสมมติว่าผมไปกินร้านอาหารไปกินเนี่ยเข้าอาหารตามสั่งหน้าโรงพิมพ์โอ้โหสกปรกมากเลยเจ๊อาหารน่ะข้าวไม่สุกอ่ะมึงหุงเองดิมึงหุงเองดิใช่ทำยังไงอ่ะนะเดี๋ยวก่อนจะทิ้งท้ายช่วงนี้ก็ฝากไว้นิดนึงนะกล้องซูมนิดนึงอะไรฮะช็อปชิมชิลตลาดนัดกลางคืนหัวเราะอะไรฮะปลาครับเจ้านายของเจ้านายนี่ตลาดนัดมะลิเมืองทองธานีนะก็เข้าไปทาง SCG Stadium ตรงไปเลยอยู่ที่ตรงตรงสนามซ้อมเมืองทองอ่ะนะตรงแถวสนามซ้อมของเมืองทองตรงไปก็จะออกติวานนท์นะครับก็จะมีตลาดนัดก็เปิดเรียบร้อยแล้วใครไปดูบอลก็ไปดูบอลที่ SCG Stadium ก็ไปได้นะครับนี่แล้วเขามียังไงพี่มีทุกวันหรือว่าตลาดนัดเรารู้กันมีทุกวันมาเรียบด่วนมีทุกวันไหมคุยน่าจะทุกวันนะไม่ได้ระบุวันไว้ไงน่าจะทุกวันแหละไปกันได้นะต้องทุกวันแหละเพราะว่าตลาดนัดแถวโรงพิมพ์เรามาก่อนเห็นบอกจะเปิด2วันตอนแรกเปิด2วันเดี๋ยวนี้เปิดทีละ2วันเลยรถติดกันไว้ปั่วไปหมดนะโอเคเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวครับครับ